ลิมิตเนี่ยมันจะมีสมบัติอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าลิมิตมันจะสามารถกระจายเข้าไปในการบวกการลบการคูณการหารแล้วก็การยกกำลังได้แต่ว่าลิมิตที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลในการกระจายตรงเนี้ยมันมีข้อบ่งชี้ที่เราต้องระวังอยู่นิดหนึ่งก็คือว่ามันจะกระจายได้ถ้าหากว่าลิมิตแต่ละก้อนเนี่ยจะต้องสามารถหาค่าได้ซึ่งอันนี้เป็นสมบัติที่สำคัญนิดนึงบางทีเราจะเผยกระจายโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะสมมติอย่างเช่นเราอยากจะหาลิมิตของ 2x ลบ x เมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้อันนี้เราไม่สามารถกระจายเป็นลิมิตของ 2x เมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ลบด้วยลิมิตของ x ลิมิตของ x เมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้แบบนี้ไม่ได้ลิมิตของ x เมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้เพราะว่าไอ้ลิมิต2ตัวตรงนี้มันจะเป็นอินฟินิตี้ทั้งคู่มันเราจะถือว่ามันหาค่าไม่ได้ทั้งคู่นะครับดังนั้นเราก็เลยจะกระจายแบบนี้ไม่ได้เราจะกระจายได้ก็ต่อเมื่อลิมิตทั้ง2ตัวตรงนี้จะต้องหาค่าได้แล้วตอนที่เรากระจายเศษส่วนตรงนี้ตัวส่วนก็ต้องห้ามเป็น0ด้วยแล้วก็ตอนที่เรากระจายกำลังเนี้ยกำลังต้องเป็นจำนวนเต็มหรือถ้ากำลังเป็นเศษส่วนแล้วเนี้ยเราต้องได้ว่าค่าของฟังก์ชันตรงนี้จะต้องมากกว่าเท่ากับ0สำหรับทุกค่าแล้วก็เศษส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็ตัวส่วนจะเป็นเลขคู่ด้วยเงื่อนไขมันจะค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะลิมิตของค่าคงที่จะเป็นค่าคงที่แล้วก็ถ้าเราจะหาลิมิตของพหุนามหรือเศษส่วนพหุนามเนี่ยเราจะสามารถแทนค่าเฉยๆได้เลยถ้าหากว่าตัวส่วนเนี่ยไม่เป็น0นะครับถ้าเราดูอย่างข้อถัดมาตรงนี้นะเราอยากจะหาลิมิตของลบ 2x บวก 5เมื่อ x เข้าสู่1ตรงนี้ถ้าเราลองแทนค่าดูเราจะได้เป็นลบ2บวก5ซึ่งลบ2บวก5เนี่ยได้เป็น3เฉยๆอันนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือข้อถัดมาตรงนี้ลิมิตของไพ่เมื่อ x เข้าสู่ลบ5ตรงเนี้ยเหมือนกับถามแล้วว่าเอ๊ะถ้า x มีค่าเข้าสู่ลบ5แล้วพายจะมีค่าเป็นอะไรดังนั้นข้อนี้สังเกตว่าลิมิตของค่าคงที่มันก็เลยจะมีค่าเท่าเดิมไปนะครับมันเป็นค่าคงที่ชื่อมันก็บอกอยู่เนาะไม่ว่า x จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพายก็จะมีค่าเท่ากับตัวมันเองนั่นแหละหรืออย่างตัวอย่างถัดมาตรงนี้ถ้าเราลองแทน x เป็น1ดูนะสังเกตว่าเราจะได้ตัวเศษเนี่ยเป็น12ตัวส่วนเป็น4ตรงนี้เราก็เลยสามารถตอบเท่ากับ3ได้เลยเนาะหรือข้อถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเราลองแทนค่าดูนะครับจะเป็นรูทที่3ของลบ1เนาะรูทที่3ของลบ1ก็จะเป็นลบ1ไปหรืออย่างข้อย่อสุดท้ายตรงนี้พอเราแทนค่า b เป็น2สังเกตว่าบางครั้งเนี่ยที่ตัวใต้ลิมิตก็ไม่จำเป็นต้องเป็น x นะครับอาจจะเป็น t เป็น b อะไรงี้ก็ได้เนาะถ้า b เข้าสู่2เราลองแทนค่าเป็น2ดูนะตรงนี้ก็ได้เป็น6แล้วก็หารด้วยรูทของ9ลบ1นะครับรูทของ9ลบ1ก็จะกลายเป็น3ลบ1เป็น2เนาะ6ส่วน2ตรงนี้ก็เลยจะเท่ากับ3ไปนะครับ